ใช่ครับก็ถ่ายตลอดนะครับก็ทำงานตลอดไปที่ไหนใช่ครับที่รับจ้างแสดงทั่วไปแต่ว่ามีอีเวนต์ต่อมาบ้างเว้นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มาแค่ไหนก็มีบ้างในบางเวลาที่เวลาละครละครอะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อด้วยหลายคนที่ได้แต่หลักๆเนี่ยจะต้องการการแสดงใครจ้างทำอะไรถ้าทำได้ก็ทำแสดงเป็นยี่ยแค่ไหนพี่ครับระวังไหมไงบ้างก็ต้องตกทีละเรื่องหรือว่ายังไม่ได้วางไว้ก็คือมีงานไหนที่เราพร้อมเราอยากเล่นเราก็หลับแต่ช่วงนี้การแสดงที่เดียวมีหลายเรื่องต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคือพอเรื่อง voice ถ่ายแรงเยอะมากเลยเหนื่อยมีผลแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องนึงของ PPTV มันก็คนละแบบนะก็ต้องออกกำลังบ้างอย่างเรื่องนี้มันเป็นคนกินเหล้าอ่ะมันก็ต้องแบบก็ต้องไม่ใช่ว่าผมไปกินเหล้าก็ต้องกินน้ำเยอะๆแล้วต้องแบบนะครับมันก็ต้องแบบอืดๆอะไรนิดนึงแต่ว่ามันต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่าตอนถ่ายมันมีเยอะที่ผ่านมาเอฟเฟกต์สุขภาพที่เกิดขึ้นกับพี่แอนดิวมีประมาณสุขภาพจิตมากกว่ายังไงบ้างคะมันเครียดเหรอเครียดครับเครียดครับเวลาทำงานปกติก็เครียดอยู่แล้วครับช่วงหลังมีปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้ถึงกับมีปัญหาหรอกแต่ว่ามันก็แบบมันคงกินไปบ้างแต่มันกินจากตัวละครมันกินชีวิตจริงออกไปมันก็คงมีอะไรแบบในชีวิตปกติที่มันแบบทับกันไว้ด้วยแล้วก็ในงานด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยครับไอ้ต้องเป็นภาษาหมอไม่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรในการที่จะไม่ได้มีอคติใดๆในการปรึกษาคุณหมอแต่ว่าก็ลุยไปครับมันเป็นปกติครับชีวิตถ้ามันไม่มีอะไรให้สู้มันก็คือด้วยความที่ช่วงนี้โรคซึมเศร้าของโลกออกมาเนาะกับกระแสของคุณภาพเครียดมากอะไรเงี้ยมีกังวลด้วยไม่ครั้งที่ว่าเราจะเป็นภาวะแบบนั้นไม่คือจริงๆอ่ะเวลาเราใช้คำว่าโรคซึมเศร้าอ่ะปกติคนชีวิตมันมีเรื่องดีใจเรื่องเสียใจเขาเหงาบ้างเขาอะไรบ้างแต่ว่าพอเราพูดคำว่าซึมเศร้าปุ๊บมันครอบคลุมไปหมดบางทีมันไม่ใช่แล้วเวลาคนที่เขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราบอกว่าเขาเป็นอ่ะบางทีมันมีผลกระทบเหมือนกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนเป็นเหงาเยอะเพราะว่าสนใจแต่สิ่งที่อยู่ในนี้เยอะดูชีวิตคนอื่นเยอะแล้วก็ไม่ได้มีโฟกัสไม่ได้มีสิ่งที่มีความหมายให้ตัวเองสู้มันเลยเกิดภาวะแบบนี้ไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วเวลาคนที่อยู่ข้างตัวพูดหรือทำร้ายความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครพอถึงเวลาจริงๆมันไม่มีใครเลยถึงเวลานี่มีใครหรือเปล่าโทษครับไม่ผมไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเป็นอะไรบางทีคนเป็นแฟนกันบางทีพูดกันไม่ได้เลยแต่ผมหมายถึงว่าแค่มีคนที่จะฟังจริงๆคนที่สนใจและคนที่จะไม่ตัดสินเราสามารถเล่าความผิดพลาดเราให้ฟังได้แล้วก็ให้กำลังใจเราได้ทุกวันนี้ผมว่าคนไม่มีสิ่งนี้เพื่อเอฟเฟกต์ความคิดที่คุณบอกนี่มันจะคือตลอดไงบ้างกับการใช้ชีวิตหรือว่าการอยู่คนเดียวเยอะอยู่คนเดียวเยอะทำงานเยอะแล้วก็ความคิดในแง่ลบความคิดในแง่ลบแล้วก็อะไรแบบนี้ผมว่ามันเข้ามาเยอะแต่ว่าผมว่าพอคุยกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไปอะไรมันก็ดีขึ้นแต่ต้องแบบมีเพื่อนที่เป็นคนคอยทำระบายบ้างอะไรเงี้ยปล่อยไปบ้างใช่ไหมครับก็ผมว่าทุกคนควรจะมีนะครับคนควรจะมีชูโอ้ขอบคุณครับบอกว่าใครสกิปอยู่นานใครเครียดความดักของเราอะไรเงี้ยใครเครียดพี่ไม่ต้องแบบมากเลยจะใส่แจ็คเก็ตสีดำแล้วถือลูกตุ้มเหล็กเดินคือทุกวันนี้รู้สึกว่าเวลามีค่าเวลาจะเอาเวลาไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เสียเวลาเราจะโอเคแต่ถ้าเราไปทำแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเสียดายเวลานี่อันนี้ไปอ่านหนังสือดีกว่านี่ไปอยู่กับคนที่เรามีความสำคัญกับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เสียดายเวลาถึงมันจะเป็นเรื่องไร้สาระที่ได้ใช้ด้วยกันแต่มันก็เป็นอะไรที่เราโอเคคือตอนนี้ที่มีแล้วคนที่แบบว่าเขาทำดีจ้า
จริงๆเวลาผมไปทำงานเนี่ยก็คุยกับเพื่อนนักแสดงที่พยายามจะโยงเข้าไปผมก็ดึงออกมาแล้วเวลาไปทำงานอย่างบางเรื่องมันก็เครียดบางเรื่องมันก็จะมีเพื่อนนักแสดงที่เขาตลกมากเราได้หัวเราะเยอะมากครับแต่คือคนรู้ใจไม่บอกว่าเอาไปปรึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมีหลายคนแตกหนักใช่ไหมครับเหงื่อเริ่มแตกจริงๆเราชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่าหรือว่าต้องมีคู่ไหมยังไงครับมีตัวเราเองดูอ้อมไปไกลแล้วไม่ผมว่าทุกวันนี้การที่ใครจะเป็นแฟนเป็นคู่อะไรกันเนี่ยบางทีมันแบบมันเป็นง่ายแล้วเราไม่อดทนในการที่จะดึงเวลาเจอกันใหม่ๆใจมันก็ดึงเข้าหากันแต่ถ้าเราดึงระยะให้มันผ่านช่วงนี้ไปแล้วเริ่มเห็นอะไรบางอย่างของกันและกันทางด้านที่ไม่ดีเราค่อยว่ากันใหม่จริงโอกาสอะไรนะเปอร์เซ็นต์ในการที่คนหย่าร้างกันในยุคที่คนคืนถูกชนเลยนะมันกลับน้อยกว่าแต่ยุคนี้ไม่คลุมแล้วก็บอกว่าไร้สาระแต่กลับกลายเป็นเกิน 50% ที่คนแต่งงานอย่างแล้วกลายเป็นการหย่าเรื่องปกติทั้งนี้จริงๆแล้วเราควรจะประคับประคองแล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็เป็นแบบอย่างในชีวิตให้กับลูกในการเห็นว่าเมื่อเผชิญอะไรกันแล้วก็ยังอดทนแล้วก็อยู่ด้วยกันแสดงว่าส่วนตัวเราในครอบครัวเรื่องการเป็นครอบครัวที่ห่างไกลกับชีวิตตอนนี้มันไม่ไกลบางเวลาก็คิดแต่ว่าเราก็ไม่อยากเสียเวลาคนอื่นเราไม่อยากทำร้ายความรู้สึกใครเพราะว่าเวลาเรารู้สึกว่าถูกทำร้ายความรู้สึกเราก็ไม่โอเคถูกเรามองว่าเราเป็นสายติดไหมสายติดนี่เวลาพูดคำนี้ไอ้ติดว่ามันเป็นงานล้มไงไม่รู้ว่าไม่ถ้าติดในความหมายคือเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยทำตามอารมณ์แล้วส่วนตัวความสันโดษอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่าทั้งหมดที่อยู่เนี่ยถ้าผมถามอะไรส่วนตัวนิดนึงก็เริ่มทุล่าอะไรสนิทกันเหรอไม่สนิทจะลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทำงานที่แบบคนเห็นเราแล้วคุ้นเคยกับเราเขาจะรู้สึกสนิทและคุ้นเคยแต่บางทีเราก็จะมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วบางทีมันจะทำรู้สึกว่าเรามีโลกส่วนตัวสูงผมเชื่อว่าทุกคนมีหมดแล้วครับขอบเขตของแต่ละคนถูกเชียร์เรื่องหัวใจจากคนรอบข้างไหมแบบว่าเพื่อนๆแฟนคลับหรือว่าอะไรเพื่อนที่แต่งงานแล้วก็บอกอย่าแต่งเลยเพื่อนที่ยังไม่แต่งมีดิมีเลยเอาเลยบุพการีก็อยากเห็นบุตรหลานแล้วก็มีแฟนคลับที่บางทีก็เชียร์กับเพื่อนนักแสดงที่ทำงานด้วยกันก็แล้วแต่เราแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนแหละครับหรือเวลาเห็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันแบบว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกแบบได้ไงแม่ถามตกใจบางทีอยากมีอยากมีบางทีอยากมีลูกบางทีอยากมีภรรยาแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันต้องมีเวลาที่ผ่านไปด้วยกันซึ่งไอ้ตรงนี้แหละพออยู่คนเดียวมานานๆแล้วมันก็แบบเริ่มยากยังไงมันเริ่มไม่ยากหรอกคุยกันใหม่ๆอะไรมันก็ง่ายหมดแหละแต่ว่าใช่ไหมแต่ว่าพอสักพักนึงมันเฮ้ยยุ่งนะผมว่ามันคงมีจุดลิมิตอะไรตรงนี้แหละที่ถ้าจะเริ่มมันคงจะต้องข้ามอะไรคงจะต้องละทิ้งบางอย่างในชีวิตเพื่ออะไรบางอย่างโอเคไหมโอ้โหดังมาแรงกินแอคนี่อะไรอย่างเงี้ยกินแอคชาลีนี่เขาบอกว่าใหญ่มากตอนนี้ก็ติดตามไม่เขาลือกันทั้งกองถ่ายทั้งคุยไม่ได้ผมเล่นเรื่องนี้ไม่ดีแน่เปลี่ยนเรื่องอย่างเราไปแบบแนวนั้นไหวเฮ้ยพี่จะชวนคุยเรื่องนี้ยิ่งเลยคือพยายามเวลาที่ทำงานแล้วถ้ามีเวลาก็ทำอย่างอื่นทำธุรกิจผมขายน้ำหอมขายสบู่บ้างในเวลาที่แบบมีให้คนช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับงานแสดงแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลแล้วก็ให้เวลากับเพื่อนบ้างผมว่ามันก็เวลาน้อยเนาะจริงชอบอ่านหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือไว้เยอะที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็แบบอยากอ่านอยากนั่งเล่นกีตาร์อยากไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรปกติใช้ชีวิตในบ้านมากกว่าในบ้านในรถ
ในกองถ่ายอย่าทำกิจกรรมแบบนั้นรักสัตว์เยอะไม่จริงผมรักสัตว์อยู่แล้วครับผมรักสัตว์ทุกอย่างอยากไปออกกำลังไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากทำให้มันชัดเจนอยากมันชัดเจนจนแบบว่าแบบทิ้งอ๋อไม่ได้อยากจะทำเพื่อให้แบบไม่ต้องบอกใครก็ได้ถ้าเขาเห็นโอเคถ้าเขาชอบโอเคไม่ชอบไม่เป็นไรครับยังอยู่ไม่ได้ไม่ได้หาหรอใครพูดอ่ะมาเอาตังค์กันทุกคนเขาพูดแต่ไม่ได้ครับวันนี้ยังน่าใส่เลยใช่รับไม่ที่ดอกกระต่ายมันก็อารมณ์ของพี่นิกก็จะก้าวเลยตั้งแต่ผมว่าหลายคนก็หน้าเดิมตลอดหรือว่าดูแลตัวเองยังไงอะแบบแบบว่าวัยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังหน้าใสอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเครียดเรื่องนอนผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ช่วยคนสูบบุหรี่กินเหล้าก็จะอายุเยอะกว่าปกติแล้วพอเขาหยุดเขาก็กลับมาอยู่ในอายุปกติก็เห็นหลายคนมันก็ใส่ไม่อยากป่วยคือไม่อยากโมโหทำอะไรว่าใช้เลสเทสก็เคยเด็กๆก็เคยที่ออกเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่โอเคอ่ะไม่อยากอดนอนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นไปต้องไปทำงานแล้วแบบอยากนอนอะไรเงี้ยคืออยากสดชื่นไปทำงานอะไรนั่นเหมือนมันไม่ได้ใส่แค่ครึ่งเดียวนะไปทำงานแค่ครึ่ง 50% แล้วมันไม่โอเคเราไม่ได้อยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นถ้าเลิกเข้าบ่อนไม่ผมก็ไม่ได้อบายมุขอะไรอยู่แล้วปกติก็ไม่ได้พรุ่งนี้อยู่แล้วทำงานดีบ่อยแบบนี้คืนหัวล้อดีใจครับดีใจครับผมว่าคนอื่นก็น่าเด็กเหมือนกันครับแต่เราไม่คิดแบบว่าครึ่งๆแบบว่าคุณหมออะไรอย่างเงี้ยครับดูแลผมไปจริงไปหาหมอแต่ผมไม่ได้ทำศัลยกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าทำศัลยกรรมบางทีสิ่งขึ้นเพราะว่าพอพูดแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเพราะผมชอบกินของมันของทอดพอกินแล้วสิวก็จะขึ้นเยอะแล้วพอสิวขึ้นผมก็จะไปหาคุณหมอให้คุณหมอจริงๆเลยกดสิวให้เพราะว่าทำงานแล้วบางทีมันก็จะต้องดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวช่วยอย่างอื่นวัตกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่มีใช่ไหมครับจริงๆไม่สบู่ที่ผมทำขายผมก็ใช้ล้างหน้ามันดูแลในเบื้องต้นคือผมแต่งหน้าบ่อยผมก็ต้องล้างแต่นอกเหนือจากนั้นมันก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่ต้องออกกำลังต้องทานอาหารต้องหาอะไรบำรุงตัวเองแต่ว่าผมไม่สัญญกรรมทำฟันสัญญกรรมไหมไม่ได้ครับถือว่าเป็นสัญญกรรมช่องทั่วไปโอเคค่ะ